สวัสดีครับพี่ข้าสวัสดีค่ะรัชกรสวัสดีครับน้องทำไมไม่นั่งอ่ะลูกทำไมไม่นั่งอ่ะครับแบบนี้มันสบายกว่าสบายไปแล้วไหมคะสบายมากไปไหมอ่ะสบายแล้วครับต้องเดินเปิดไอ้บิดไหมสวัสดีครับมังกรสวัสดีครับรัตกรปิดไมค์ด้วยครับสวัสดีค่ะน้องเฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่ามือหายน้องเฟนสวัสดีค่ะน้องเพลินใจสวัสดีค่ะของพี่ข้าดูกับอะไรอะลูกทีวีครับสบายมากเลยใช่ไหมโอ้ยสบายอ่ะทำไมอ่ะพี่ขี่เกียร์เดินไปอ่ะโจใหญ่ยักษ์กูถ้าผมเอาไอ้นี่ออกกูเห็นกูเลยน้องเพนสวัสดีค่ะน้องเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูคิดว่าน้องเพ้นกับรัตกรนั่งดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยนอนเดี๋ยวค่อยนอนเรียนนั่งให้เรียบร้อยดีกว่าค่ะนั่งท่าไหนก็ได้แต่ว่าไม่นอนแบบนั้นน้องเพ้นด้วยนะคะวันนี้ยังอยู่กันที่เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นยังไงบ้างจากการทำกิจกรรมไปพอจะเข้าใจขึ้นมาสักนิดไหมพอเข้าใจขณะที่นั่งรอเพื่อนถ้าน้องครูอยากจะถามว่าอันนี้คืออะไรคะยังลบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำการทดลองกันเราจับยางลบถุงพลาสติกก้อนกระดาษขึ้นมาถุงพลาสติกแล้วก็ใบไม้ใช่ไหมคะจับขึ้นมาแบบนี้นี่คือวัตถุถูกไหมคะแล้วก็ปล่อยลงมาการปล่อยลงมานั่นคือทิศทางการตกถูกไหมคะแสดงว่าเวลาน้องวาดรูปน้องจะต้องวาดวัตถุก่อนใช่หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นยางลบก้อนกระดาษใบไม้หรือถุงพลาสติกใช่ไหมคะเพราะว่าเสร็จลูกศรที่เป็นเส้นประนั่นคือเทนทิศทางการตกของวัตถุใช่หรือไม่น้องก็ต้องวาดตามลงมาถ้าวาดตรงๆก็แสดงว่ายางลบตกลงมาตรงๆใช่หรือไม่แต่ถ้าวาดแบบโค้งซ้ายขวาแสดงว่ามีแรงมากระทำด้านใดด้านหนึ่งมันก็จะไม่ลงมาตรงๆเหมือนกับอะไรคะที่ลงมาเป็นเส้นโค้งแบบนั้นใบไม้เนาะใบไม้อะไรอีกถุงพลาสติกใช่ถ้าของน้องยังไม่ได้เป็นอย่างที่ครูพูดน้องกลับไปแก้แล้วส่งครูใหม่ได้นะคะดูใหม่เพราะเราจับวัตถุแบบนี้น้องก็ต้องวาดวัตถุก่อนลูกศรคือทิศทางการตกของวัตถุที่เราปล่อยลงมาแล้วด้านล่างน้องขีดเส้นตรงๆให้เป็นพื้นก็ได้เหมือนที่ครูทำให้ดูจำได้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าตกลงมาสู่พื้นแล้วก็ต้องมีหัวลูกศรด้วยด้านล่างไม่แน่ใจว่าเอาไว้ไหนเนี่ยเอาของอ
สวัสดีครับตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับศิวะพัฒพลภูภูมิปัญญาวีชิสนุพงน้องเพลินใจเนี่ยค่ะด้านล่างนี่คือพื้นนั่นคือใบไม้ถูกไหมคะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ของบางคนแก้ไขด้วยนะคะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามได้ค่ะน้องพิมพ์น้องหยกมาแล้วค่ะวันนี้ทราบไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันยังเราเรียนเรื่องอะไรกันคะน้ำถ่วงน้ำถ่วงยังอยู่ที่เรียนน้ำถ่วงนะคะแล้วก็งานด้วยค่ะใครที่ยังไม่ส่งครูบ้างเคลียร์บ้างหรือยังใกล้จะสอบแล้วนะผมเคลียร์หมดแล้วค่ะจะไม่มีเศษแล้วแล้วก็ถ่ายส่งให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็งานอีกชิ้นนึงที่เป็นชิ้นงานน้องยังจำสมุดเล่มเล็กได้ไหมทำได้ไหมทำเป็นไหมของน้องเพลินใจทำได้ไหมลูกน้องเพลินใจทำเป็นไหมคะสมุดเล่มเล็กนะแบบนี้ค่ะกระดาษ A4 1แผ่นสามารถทำเป็นสมุดเล่มเล็กเราจะทำเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้เห็นไหมคะทำไมของครูติ๊กดูเรียบจังเวลาน้องพับแต่ละครั้งอ่ะน้องใช้ไม้บรรทัดกรีดได้เวลาพับให้เสมอให้เท่ากันก่อนพับให้เท่ากันแล้วก็กรีดกับไม้บรรทัดนะคะแล้วเราก็จะได้เรียบแบบนี้เลยค่ะใช่น้องจะเอาเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แล้วแต่นะคะเป็นแนวตั้งได้หมดเลยค่ะครูติ๊กมันเหมือนไม่พอครูเนี่ยครูบอกให้ทำหน้าตรงนี้แล้วหนูก็ทำหน้าตรงนี้อ๋อได้ค่ะมันมีทั้งหมด7หน้าเว้นน้องเว้นใช่ไหมมันก็เลยดูไม่พอใช่หนูเว้นมันก็เลยไม่พอโอเคค่ะไม่เว้นได้ไม่ว่ากันต่อไปพร้อมแล้วนะแรงโน้มถ่วงมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะไม่วัตถุไม่ลอยใช่ค่ะแล้วแรงโน้มถ่วงคืออะไรอะคะยังจำได้ไหมตอบแบบไม่ต้องเปิดหนังสือดูได้ไหมตอบแบบว่าคือตอนนี้มีอยู่แล้วค่ะในความเข้าใจของน้องแรงโน้มถ่วงคืออะไรอะคือแรงที่ทำให้วัตถุต่างๆรวมพื้นแรงที่กระทำต่อวัตถุบนโลกทุกชนิดเลยให้ตกลงสู่พื้นถูกไหมคะสู่พื้นในหลักก็พื้นโลกของเรา
น้องจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างจะมีการตกลงมามีทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็คือความเสียหายนะคะก็คือข้อเสียนั่นเองอย่างเช่นแก้วน้องเอามือไปโดนแก้วแล้วแก้วตกมีไหมที่แก้วลอยอยู่ข้างบนมีไหมเหตุการณ์แบบนั้นไม่มีแล้วพอแก้วตกแล้วเป็นยังไงคะลูกแตกถ้าเป็นแก้วตกก็แตกแต่ถ้าเป็นแก้วพลาสติกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่ครับก็ทั้งมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะหรือว่าประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงนั่นเองแล้วน้องอยากให้มีหรือไม่มีแรงโน้มถ่วงน้องคิดว่าอยากให้เพราะมันจะใช้ชีวิตลำบากถูกต้องเมื่อการไปอยู่นอกโลกอะค่ะการใช้ชีวิตจะลำบากจะล่องลอยอยู่ในอวกาศอ่ะมีพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูสไลด์อาเจมาเลยอาเจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิมพ์ครูไม่เห็นหน้าน้องพิมพ์เลยค่ะโอเคน้องหยกครับรู้สึกว่าจะสะท้อนแสงโดนแสงไหมลูกฝั่งนั้นอะเหมือนกับมีแสงอะไรเข้ามาที่กล้องเลยลูกโอเคครับโอเคแต่ก็ยังมีอยู่นะพี่โอเคค่ะพร้อมนะคะไปดูประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงกันนะคะน้องปิดไมค์ด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าใครเห็นหรือยังเห็นสไลด์หรือยังจ๊ะเห็นแล้วครับเห็นใครคะเห็นครูติ๊กเห็นหน้าปกเห็นครูติ๊กเห็นครูใช่ไหมคะโอเคค่ะครูอยู่ในป่าอยู่นะตอนนี้ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดของแรงโน้มถ่วงนะคะจากที่เราเรียนกันมาแล้วว่าแรงโน้มถ่วงคืออะไรแรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่โลกเนี่ยกระทำนะคะต่อวัตถุทุกชนิดบนโลกนะคะให้ตกลงสู่พื้นนะคะนั่นคือลักษณะของแรงโน้มถ่วงแล้วน้องยังจำได้ไหมคะว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยใครเป็นคนศึกษาค้นคว้าขึ้นมาจำได้ไหมคะถ้าจำได้ตอบได้ค่ะคริสโตเฟอร์อะไรเนี่ยใครคะคริสโตเฟอร์นิวตันครับนิวตันเหรอชื่อนิวตันเฉยๆเหรอคะคนที่ศึกษาคิดค้นทฤษฎีนี้ชื่ออะไรนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันถูกต้องค่ะเอาไปเลย10คะแนนเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นใครอะลูกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและทำไมอยู่ๆเขาถึงคิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะแอปเปิ้ลหล่นหัวอยู่ๆแอปเปิ้ลหล่นใส่หัวเลยอะคะเขาไปไหมอะเขาเดินไปไหมคะเขาไปสังเกตไหมคะเขาเดินไปใต้ต้นไม้ก็เดินไปที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นก็คือต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตเห็นลูกแอปเปิ้ลหรือว่าผลแอปเปิ้ลเนี่ยหลุดออกมาจากต้นนะคะก็เลยทำให้เซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ย อยากจะรู้ก็เลยไปค้นคว้าทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะต่อไปค่ะนี่คือประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็ข้อจำกัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกมาดูที่ประโยชน์ก่อน
ประโยชน์ข้อแรกคืออะไรคะทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปมาใครลอยบ้างตอนนี้ใครต้องนั่งจับเสาไว้บ้างไม่มีใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปมาในอากาศนะคะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้องเคยเห็นน้ำไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่ว่างไหมไม่มีไม่มีนะคะถ้ามีคงจะวิถีหน้าดูนอกจากเราทำขึ้นมาเองแล้วก็ทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นโลกนะคะนี่คือประโยชน์ยังมีอีกไหมคะประโยชน์มีอีกไหมช่วยครูคิดหน่อยนอกเหนือจากที่ครูนำมาให้นักเรียนดูตอบได้นะคะทำให้น้ำฝนตกลงสู่พื้นโลกต่อไปนะคะข้อจำกัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะลูกก็คือข้อจำกัดที่ว่าก็คือการทำกิจกรรมบางอย่างที่สวนทางกับแรงโน้มถ่วงคำว่าสวนทางแรงโน้มถ่วงมันเป็นยังไงอะคะคือทุกสิ่งตกลงมาใช่ไหมลูกอันนี้ส่วนทางเหนื่อยให้น้องนึกถึงโรงเรียนปัญญาทิพย์ของเราการเดินขึ้นไปที่ชั้น3น้องเหนื่อยไหมเหนื่อยนั่นคือเดินสวนทางกับเองน้องถ่วงใช่ไหมคะถูกต้องเลยรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเวลาลงนี่เป็นไงสบายสบายใช่ไหมใช่สบายต้องแล้วก็ทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดให้สูงขึ้นไปมากๆได้นะคะแล้วก็ต่อไปสิ่งของบางอย่างหล่นพื้นจะทำให้ชำรุดอะไรบ้างที่ทำให้ชำรุดที่ครูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้แก้วนะแก้วจานกระเบื้องใช่ไหมถูกต้องเลยลูกต่อไปทำให้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆได้ไหมได้หนักมากๆได้เหรอไม่ได้นะแต่ก็ต้องใช้จำนวนคนเยอะใช่ไหมแล้วก็มีความที่เป็นยังไงอ่ะมันหนักมากถูกไหมคะค่ะนี่ก็คือประโยชน์แล้วก็ข้อจำกัดนะคะของแรงโน้มถ่วงต่อไปนะคะต่อไปจะไปเรียนมวลแล้วก็ปัจจัยของแรงโน้มถ่วงนะคะครูจะมีคลิปวิดีโอนักเรียนดูก่อนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุนะคะเรื่องต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักวัตถุนะคะยังไม่ถึงผลต่อวัตถุถ้ามีมันน้อยเรียนที่ทำเอาลูกจะมีค่าน้อยวัตถุก็มีน้ำหนักน้อยนะคะแต่ถ้าวัตถุมีมากเลยตอนสี่สิบเก้าตันนะหรือมีมันประมาณห้าสิบกิโลกรัมลูกได้ยินไหมคะปัจจัยที่2คือระยะห่างจากจุดสูงสุดค่ะเมื่อกี้ที่ครูนักเรียนดูคลิปวิดีโอไปเป็นเรื่องอะไรจ๊ะแรงโน้มถ่วงครูติ๊กมันค้างอะค่ะใช่อ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรเมื่อกี้ที่ครูให้ดูค่ะก็คือปัจจัยนะคะปัจจัยของมวลและน้ำหนักของวัตถุนะคะปัจจัยแรงโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักขึ้นนั่นคือปัจจัยมีปัจจัยอะไรบ้างก่อนที่จะมาเรียนนักเรียนเปิดหนังสือก่อนค่ะในหน้าที่60คลิปนั้นเกี่ยวข้องกับหน้าที่60นะคะหนังสือเรียนป.4เปิดเลยค่ะโอเคค่ะน้องควรใจเปิดได้ยังคะลูกภูภูมิปุญญาวีน้องพิมโอเคนะคะคลิปเมื่อกี้ก็คือคลิปของแรงโน้มถ่วงของโลกที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักจะมีปัจจัยอยู่2ปัจจัยนะคะก็คือมวลของวัตถุแล้วก็ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนั่นเองนะคะ
น้องเห็นครูไหมน้องได้ยินเสียงครูไหมคะได้ยินค่ะได้ยินครับมีติดขัดตอนที่ตอนให้ดูพี่วีดีโอตอนให้ดูโอเคค่ะอันว่ารู้เรื่องนะคะหน้าที่60นะคะเป็นมวลและน้ำหนักของวัตถุนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะครับมวลคืออะไรปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดที่มันก็คือปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดที่อยู่ในวัตถุใช่หรือไม่ใช่ในค่าคงที่มีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นมวลหรือน้ำหนักมีหน่วยเป็นอะไรคะลูกหน่วยเป็นกรัมหน่วยเป็นกรัมหรือเป็นกิโลกรัมอย่างเช่นนักเรียนนำอะไรเดียวคะที่มีค่าคงที่ก้อนหินก้อนอิฐ1ก้อนไปชั่งก้อนอิฐเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมีน้ำหนักคงที่นำไปชั่งสมมติว่าสัก20 20อะไรหน่วยของก้อนหินก้อนนี้น้องจะใช้หน่วยของอะไรจะใช้กรัมหรือกิโลกรัมกิโลกรัมสมมติว่าหนัก20กิโลกรัมนะคะต่อไปน้ำหนักค่ะน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักคืออะไรคะคือปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกปริมาณของแรงโน้มถ่วงนะคะที่กระทำต่อมวลของวัตถุบนโลกซึ่งมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นถ้าน้ำหนักนิวตันมีน้ำหนักคือปริมาณของแรงโน้มถ่วงจะมีหน่วยเป็นนิวตันแต่ถ้ามวลก็คือปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุจะมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะทีนี้มาดูค่ะถ้าน้ำหนัก 9.8 นิวตันนะคะนักเรียนจะเท่ากับน้ำหนัก1กิโลกรัมเดี๋ยวครูมีคำถามให้คิดด้วยฟังนะคะน้ำหนัก 9.18 นิวตันจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของมวล1กิโลกรัมจำไว้นะเดี๋ยวครูมีคำถามไปเมื่อกี้ในคลิปวิดีโอที่ครูให้นักเรียนดูนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุมีน้ำหนักจะมีปัจจัยอยู่กี่อย่างแล้วนะคะปัจจัยมีกี่อย่างคะน้องเพลินใจแรงโน้มถ่วงของโลกที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนักมีปัจจัยอยู่กี่ข้อคะกี่ปัจจัยจำได้ไหมครูภูมิหายคุณใส่มาแล้วคุณยาวีน้องพิมพ์พี่ข้าวมีอยู่กี่ปัจจัยคะลูกน้องเฟซมีกี่ปัจจัยคะช่วยเพื่อนด้วย3หรือ4อ่ะครูหนูจำไม่ได้ดูในหนังสือเรียนหน้าที่61อะค่ะแล้วตอบครูมาสิว่ามีอยู่กี่ปัจจัย2ปัจจัยครูจิ๊กโอเคครับ2 2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกคืออะไรมวลของวัตถุมวลของวัตถุและปัจจัยที่2ค่ะระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกใช่ไหมมาดูมวลของวัตถุก่อนถ้าวัตถุมีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงจากที่มากระทำก็จะมีค่าน้อยวัตถุก็จะมีน้ำหนักน้อยและถ้าวัตถุมีมวลมากแรงที่มากระทำก็ต้องมากด้วยใช่ไหมคะแรงโน้มถ่วงที่มากระทำจะมีค่ามากวัตถุก็จะมีน้ำหนักมากนักเรียนดูเด็กผู้ชาย2คนนั้นหน้า61นะคะ60กิโลกับ40กิโลจะเห็นว่าขนาดของผู้ชายทั้ง2คนนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะแน่นอนน้ำหนักก็ต้องไม่เท่ากันนะคะต่อไประยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลก
ักเรียนดูไปชั่งไว้ที่กลางอากาศน้องเพ้นทำอะไรชั่งที่กลางอากาศกับชั่งอยู่ที่พื้นนักเรียนดูน้ำหนักดูที่กล้วยนะคะดูที่กล้วยกล้วยกี่นิวตันน้องเพ้นฟังครูอยู่ค่ะ49 นิวตันแล้วขึ้นไปชั่งอยู่กลางอากาศกี่นิวตันคะลูก29.4 นิวตันแสดงว่าระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกก็คือขึ้นไปชั่งบนอากาศกับชั่งอยู่บนพื้นโลกน้ำหนักก็จะไม่เท่ากันนะคะเพราะเหมือนกับมีแรงมากระทำทำให้น้ำหนักเบากว่านะคะต่อไปไปที่การวัดน้ำหนักของวัตถุบ้างค่ะในหน้าที่62ครูจะให้นักเรียนดูเครื่องชั่งก็ครูไม่ได้เอามาให้นักเรียนดูไปที่หน้า62นะคะการวัดน้ำหนักของวัตถุรู้จักเครื่องชั่ง2ชนิดนี้ไหมรู้จักแค่เครื่องชั่งสปริงแบบตั้งอย่างเดียวเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่เขาเวลาขายผลไม้ขายอะไรเวลาขายผลไม้ขายเนื้อสัตว์ขายผักใช่ไหมก็จะใช้เครื่องชั่งสปริงแบบตั้งแต่เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะไม่เคยค่ะหยิบปากบานแล้วก็มีน้ำหนักเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนที่โรงเรียนมีนะคะถ้านักเรียนมาถ้าได้เรียนปกติไม่เรียนแบบออนไลน์ครูก็จะมีให้นักเรียนได้ทำได้ชั่งได้อ่านค่าได้ทดลองนะคะในการใช้เครื่องชั่งสปริงแบบแขวนแต่จะใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เยอะนะคะชั่งมากไม่ได้นะคะต่อไปค่ะการวัดน้ำหนักของวัตถุนะคะก็คือเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกใช้เครื่องชั่งสปริงที่ว่าจะมีอยู่2แบบหน่วยก็จะเป็นนิวตันนะคะนักเรียนของเครื่องชั่งสปริงแล้วก็เป็นกิโลกรัมนะคะของเครื่องชั่งสปริงแบบตั้งเครื่องชั่งสปริงแบบแขวนเราจะอ่านหน่วยเป็นนิวตันนะคะทีนี้น้องมาดูด้านล่างเดี๋ยวครูมีคำถามมาถามนะคะบอกว่าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลก6เท่านะคะนักเรียนดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลก6เท่านักเรียนดูภาพด้านล่างนะคะมีเด็กผู้หญิงที่อยู่บนโลกชั่งอะไรคะในตะกร้านั้นบอกครูได้ไหมมีผักส้มในตะกร้านั้นคือผลส้มชั่งกับเครื่องชั่งสปริงได้ 58.8 นิวตันค่ะน้องเยอะไหมเยอะมากใช่แต่พอนำไปชั่งที่ดวงจันทร์น้องดูว่าเหลือเท่าไหร่ 9.8 นิวตันทำไมถึงเหลือเท่านั้นเอามาทำอะไรกันชั่งบนโลกได้เท่านี้แต่ไปชั่งบนดวงจันทร์ได้เท่านี้เอามาทำอะไรกันลบหารกันบูติกหารเอาอะไรหารอะไรเอา 58.8 หารกับ 9.8 เอา 58.8 หารกับ 66 ได้เท่าไหร่ได้ 9.8 ถูกต้องแล้วถ้าบนดวงจันทร์ 9.8 แล้วก็มาชั่งบนโลกต้องเอามาทำอะไรถึงได้ 58.8บวกไม่ใช่คูณถูกคูณ6คูณกับ6โอเคพูดสมมุติในห้องนี้ใครดีใครน้ำหนัก30กิโลกรัมบ้างไม่อ่ะหนู40แล้วชั่งบนโลกได้40อ่ะสมมุติว่าน้องเฟสชั่งน้ำหนักบนโลกได้40กิโลกรัม40นิวตัน
และถ้าครูพาน้องเฟซไปช่างบนดวงจันทร์น้องเฟซจะได้กี่นิวตันใครตอบครูได้บ้าง40หาร6ก็เป็น40หาร6ห้าไหมห้าสามห้าหก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 ห้าหกห้าหกห้าหกห้าอะไรอ่ะถูกเป็นสามห้าเป็นสามห้ามันได้แค่สามห้ามันไม่ได้สี่สิบอ่ะใช่มันก็ต้องกี่นิวตันกว่าล่ะมันก็ขาดไปอีกห้าขาดไปอีกห้าก็6นิวตันกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะน้องเฟนน้องเพลินใจคะน้องเพลินใจหนักกี่กิโลคะลูกเพลินใจเปิดไมค์ไม่ได้เพราะว่าที่คณิตศาสตร์ก็เปิดไม่ได้อ๋อโอเคค่ะสมมุติว่าครูติ้งหนัก60ช่างบนโลกเนี่ย60นิวตันเลยนะแล้วถ้าไปช่างที่ดวงจันทร์น่ะน้องว่าครูติ๊กได้กี่นิวตันต้องคูณกับ10 6คูณ10ต้องใช่60คูณ6ก็เป็น10คูณไปช่างบนดวงจันทร์ช่างบนโลกได้60นิวตันไปช่างบนดวงจันทร์จะได้เท่าไหร่10 นิวตันใช่10 นิวตันโอเคต่อไปมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเดี๋ยววันศุกร์ครูจะทวนอีกครั้งนะคะในหน้าที่65ค่ะมวลและการเปลี่ยนแปลงมีมวลมากก็จะเคลื่อนที่ได้ยากถ้ามีมวลน้อยก็จะเคลื่อนที่ได้ง่ายอย่างเช่นยกตัวอย่างในห้องนี้แหละหน้าที่65นะคะครูให้น้องปูนใสลากน้องเฟสนะกับให้ใครเดียเอาใหม่ครูให้หิตวันลากพี่ข้าวกับอีกคู่หนึ่งให้น้องเพ้นลากน้องเพลินใจของใครลากได้ยากกว่าง่ายกว่าของใครยากกว่าตะวันยากกว่าของใครยากกว่าตะวันยากกว่าของใครเคลื่อนที่ได้ยากกว่าคะตะวันกับใครต้นข้าวต้นข้าวทำไมน้องถึงตอบว่าตะวันกับต้นข้าวเคลื่อนที่ได้ยากกว่าทำไมคะต้นข้าวตัวใหญ่กว่าเพราะว่าพี่ข้ามีมวลมากหรือว่ามีน้ำหนักมากกว่าใช่หรือไม่กับน้องเพ้นแล้วก็น้องปูนสันกับน้องเพ้นแล้วก็น้องเพลินใจใช่ไหมคะน้องเพลินใจก็จะมีมวลน้อยกว่าก็เลยเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะแสดงว่ามวลก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่คะใช่โอเคอ่ะลองบอกครูสิคะว่าวันนี้ได้อะไรไปบ้างจากที่ครูนั่งพูดให้ฟังเรื่องอะไรบ้างได้ความรู้ค่ะเรื่องอะไรบ้างคะที่ครูพูดไปมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุมวลและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็มวลและน้ำหนักของวัตถุมวลและน้ำหนักของวัตถุมีปัจจัยไหมคะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไหมมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะมีมีกี่ปัจจัย2ปัจจัย2ปัจจัยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรคะการวัดน้ำหนักของวัตถุถูกต้องมีการวัดน้ำหนักมีเครื่องชั่งกี่แบบ2แบบสองแบบมีเครื่องชั่งอะไรคะแบบสปริงเควสกับสปริงตั้งกับแบบตั้งถูกต้องค่ะถ้างั้น
ไปทำงานพร้อมๆกันเปิดในแบบฝึกหัดหน้าที่62จ้ะพร้อมเอาข้อที่4ใหญ่ข้อเดียวง่ายๆฟังครูค่ะขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าไม่ใช่ต้องขีดไหมไม่ต้องนะคะโอเคเก็ตข้อที่1วัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกมีน้ำหนักค่ะเพราะมีแรงดึงดูดของโลกใช่หรือไม่ถ้าใช่กาถูกถ้าไม่ใช่ไม่ต้องนะคะวัตถุทุกชนิดบนโลกมีน้ำหนักอาเจโอเคไหมครับต่อไปข้อที่2เมื่อเดินขึ้นบันไดหลายชั้นจะรู้สึกเหนื่อยกว่าเดินที่พื้นราบจริงไหมคะจริงไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยเป็นเพราะอะไรถึงเหนื่อยเป็นเพราะอะไรบอกเหตุผลได้ไหมมันก้าวขาตอบในเรื่องที่เรียนหน่อยได้ไหมมันมีแรงอ่ะมันมีแรงดึงอ่ะแรงมันเป็นยังไงกับแรงโน้มถ่วงนี่คือแรงโน้มถ่วงแต่เดินขึ้นบันไดแรงเป็นยังไงเขาเรียกว่าสวนทางกันใช่ไหมสวนทางกันกับแรงโน้มถ่วงของโลกต่อไปข้อที่3น้องพิมพ์อุ้ยพี่ภูมิไหนน้องพิมพ์อ่ะน้องพิมพ์ทันมั้ยลูกพี่ภูมิต่อไปข้อที่3ใบไม้แห้งหลุดร่วงจาก